ินหรอกไม่ได้เอามาให้จามป่ะเมื่อกี้จามเนี่ยเป็นโควิดป่ะเนี่ยหิวข้าวอะไรไม่ข้าวกินหมาอันนี้เป็นผักบุ้งผักบุ้งอยู่อีกที่นึงนะครับเนี่ยพามาดูที่เห็นนี่คือด้านล่างเนี่ยผักบุ้งหมดเลยอันนี้ปลูกแบบเดิมเหมือนกันปะโยโยนรากทิ้งไว้โยนโยนว่ามันก็ขึ้นแล้วนี่ผักบุ้งอะไรอ่ะมันดูไม่เหมือนเดิมผักบุ้งแดงเหมือนกันแต่อันนี้คือมันไม่แน่นมันไม่แน่นมันก็จะทอดยอดแบบนี้แหละแล้วมันยังเก็บไม่ได้เหรอเก็บได้เก็บได้ไหมโอเคเก็บได้อยู่นี่ยอดขาวด้วยอ่อนหมาไปก่อนลูกยอดอ่อนหน่อยขอดูหน่อยยอดขาวเต็มเปื้อนขี้ดินไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวไปล้างยอดมันจะอ่อนอ๋ออ่อนคือยอดแบบนี้นี่คือยอดอ่อนมันเราจะใช้ยอดอ่อนมันเวลาเก็บเขาจะเก็บกันยอดอ่อนแล้วที่เขาเก็บไข่ก็เก็บแบบนี้เหมือนกันเก็บแบบนี้แหละแต่เขาเก็บยาวเก็บยาวประมาณแค่นี้อันนี้เราเอาไปกินเองเราก็เลยเก็บแบบสั้นๆเราไปกินเองเราจะอ่อนๆเลยไม่ต้องเป็นถ้าหากเอาไปขายต้องให้มันยาวแสดงว่าต้องไปขายเขาก็ไปตัดกันอีกทีนึงนะใช่ๆเวลาเขาจะแกงเขาก็ไปตัดเองเพราะว่าเขาก็มีทั้งอะไรนะโคนมันจะแข็งเพราะมันจะแข็งแก่มันจะแข็งเขาก็จะตัดโคนทิ้งไม่ได้ใช้แต่เขาจะไม่เจ็บซ้ำอันนี้เราเจ็บกินเองเราก็จะเอาแบบนี้อ่อนๆไม่ต้องตัดเลยรอบเดียวจบเดี๋ยวนะเยอะเลยเยอะอันนี้คือมันดูง่ายเลยใช่ไหมเรามาประมาณ7โมงเช้าวันนี้แสงแดดกำลังอ่อนๆเลยเมื่อคืนฝนตกด้วยวันนี้เลยแบบเก็บง่ายใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ดูจะเยอะกว่านี้ขอดูหน่อยขอดูที่มือหน่อยแป๊บนึงนะโอ้อันนี้คือยอดอ่อนนะครับของผักบุ้งที่เราจะเก็บไปเป็นผักบุ้งอะไรนะอันนี้ผักบุ้งไทยผักบุ้งไทยก็จะปลูกง่ายอยู่แล้วพันนี้แค่โยนโยนไปที่นั้นแฉะก็ขึ้นแล้วเอาโยนอะไรเขาโยนลากไปเอาต้นมันนี่แหละต้นที่มันตอนที่แช่น้ำมันก็ขึ้นคืออันนี้ไม่ได้แบบฝังดินปลูกไม่ได้ฝังแค่โยนโยนแต่ว่าอันเนี้ยมันมีน้ำมีอะไรนะมันมีน้ำอันนี้มันเป็นผักบุ้งไทยมันจะขึ้นง่ายนี่ฮะจะเห็นว่าดินมันแฉะเพราะว่าเมื่อวานฝนถล่มนะฮะยิ่งชื้นๆเงี้ยหงงามมาเก็บผักบุ้งกันต่อวันนี้เก็บไปทำอะไรบ้างเนี่ยผัดผักบุ้งบุ้งใบแดงมาเดี๋ยวจะทำแกงส้มก็ได้ผัดผักบุ้งแล้วกันมีผึ้งด้วยมีเริ่มมีผึ้งแล้วนะยอดอ่อนเยอะเลยกำลังใส่ไหมใส่กำลังก่อนได้ล้างน้ำนะขาวผิดเก็บสะเดาด้วยนะน้ำปลาหวานสะเดาเดี๋ยวลงมาที่ตกที่อยู่นะคะผักบุ้งขาวด้วยนะดูดิผักบุ้งขาวต่างกับเมื่อกี้เหรอต่างกันผักบุ้งพวกนี้นะจะเก็บตอนไหนมันก็ขาวทำไมอ่ะผักบุ้งจีนอ่ะ
อ๋อนี่คือผักบุ้งจีนเหรอคนละพันนี่นี่นี่อันนี้คือผักบุ้งขาวผักบุ้งขาวคือผักบุ้งจีนเหรอผักบุ้งจีนอันเดียวกันผักบุ้งจีนนี่แหละอันนี้ถึงแม้เราเก็บตอนเย็นมันก็จะขาวเก็บตอนเย็นมันก็ขาวแก่แล้วมันก็ขาวคือเป็นเพราะพันธุ์มันเหรอหรือว่าเป็นเพราะพันธุ์มันเลยเก็บง่ายใช่พันธุ์เขาผักบุ้งจีนเหรอผักบุ้งจีนที่มันเป็นใบเล็กๆป่ะใบไม่เล็กนะมันก็เหมือนกันไงดูเดดูใบเลยใบเหมือนกันอ๋อแต่ว่าเส้นมันจะขาวเลยเขาจะขาวต้นเขาจะขาวเห็นไหมนี่ขาวไปยันนู่นเลยเนี่ยหมายความว่าถ้าสมมติว่าตอนเย็นมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ใช่มันไม่แข็งหรอมันไม่แข็งมันก็แข็งนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะขาวแบบเนี้ยจะมองเห็นแล้วเก็บง่ายขาวมันน่ากินเนี้ยมันขาวดูง่ายกว่าดูง่ายฝ่ามันจะขาวเพราะมันสีขาวจะถึงคนก็น่ากินฝ่านะเขาเรียกได้ผักบุ้งขาวหรอเขาเรียกผักบุ้งขาวผักบุ้งจีนเรียกได้แต่ของเราจะชอบกินผักพวกนี้มากกว่าผักบุ้งไทยมันจะอร่อยกว่ามันนิ่มแล้วแต่ด้วยแหละว่าไปทำอะไรนะผักบุ้งธรรมชาติจะเป็นอันนี้แต่ส่วนมากคนที่เขาซื้อตลาดนะเขาก็จะชอบผักบุ้งแบบนี้ผักบุ้งไทยเนี่ยกินกับส้มตำก็ได้เยอะมากเลยมันมาไข่ไว้มาไข่ไว้ฝนตกมาถึงมีแอ่งน้ำไข่กบไข่กบมีพึ่งด้วยนี่ไงผักบุ้งขาวขาวผสมสารเนี่ยขาวมากเลยเห็นไหมเป๊ะเลยน่ากินน่ากินที่สุดก็นี่คือสวนผักบุ้งนะฮะที่พามาในวันนี้เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าจะพามาดูอะไรอีกก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็วันนี้สวัสดีครับมีร่างสาบ้าง